จากกระแสน้องหมูเด้งที่โด่งดังไปทั่วโลกณขณะนี้ด้วยความน่ารักและความเด้งดึงทางเรา Species Index จะขอพาทุกท่านมาพบกับ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฮิปโปแคร์กันครับฮิปโปแคร์คืออะไรฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ง่ายในแอฟริกาแต่ฮิปโปแคร์กลับเป็นสัตว์ที่หาตัวได้ยากที่สุดอีกชนิดหนึ่งฮิปโปแคร์เป็นสัตว์พื้นเมืองที่อาศัยในหนองบึงในแถบป่าแอฟริกาตะวันตกเช่นประเทศไลบีเรียอุทยานแห่งชาติซาโปประเทศเซียร์ราลีโอนและประเทศกินีฮิปโปแคร์ตามธรรมชาติเป็นสัตว์หากินเวลากลางคืนในเวลากลางวันพวกมันจะซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบหรือหนองบึงและออกมาหากินเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นพวกมันกินใบไม้ต้นเฟิร์นและผลไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นฮิปโปแคร์มีลักษณะตรงตามชื่อของมันทุกประการโดยลักษณะภายนอกพวกมันดูเหมือนฮิปโปโปเตมัสในเวอร์ชั่นที่ตัวเล็กกว่าโดยฮิปโปแคร์จะมีความยาวเพียง 1.75 เมตรและมีความสูงไม่ถึง1เมตรซึ่งเป็นความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของฮิปโปโปเตมัสฮิปโปแคร์มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ180ถึง270กิโลกรัมซึ่งน้อยกว่าน้ำหนักของฮิปโปโปเตมัสถึง5เท่าทางด้านการดำรงชีวิตฮิปโปแคร์นั้นปรับตัวให้อยู่บนบกได้ดีกว่าอยู่ในน้ำดังนั้นเท้าของฮิปโปแคร์จึงมีผังผืดน้อยกว่าเนื่องจากพวกมันใช้เวลาอยู่บนบกมากกว่านอกจากนี้ฮิปโปแคร์ยังมีผิวหนังสีเข้มกว่าฮิปโปโปเตมัสส่วนลักษณะกายภาพเชิงลึกฮิปโปแคร์นั้นมีลักษณะต่างจากฮิปโปโปเตมัสอยู่มากพอสมควรโดยมีลักษณะหัวกะโหลกที่ต่างกันและแนวของกระดูกสันหลังที่ต่างกันเคยเป็นสัตว์ลึกลับมาก่อนแม้ว่าชาวยุโรปจะรู้จักฮิปโปโปเตมัสมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ฮิปโปแคร์กลับเป็นสัตว์ที่ไม่มีใครรู้จักนอกจากชาวพื้นเมืองในแอฟริกาตะวันตกชาวพื้นเมืองในไลบีเรียเรียกพวกมันว่าวัวน้ำรายงานภาคสนามของนักสำรวจชาวตะวันตกในช่วงแรกๆหัวกะโหลกของฮิปโปแคร์ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหมูป่าชนิดหนึ่งโดยชาวพื้นเมืองแอฟริกาตะวันตกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์คล้ายหมูป่าที่คาบเพชรไว้ในปากเพื่อนำทางในป่ามืดมิดกว่าที่ฮิปโปแคร์จะได้รับการยอมรับว่ามีตัวตนอยู่จริงและเป็นที่รู้จักในวงการวิทยาศาสตร์ก็ในช่วงศตวรรษที่1843ซึ่งต่อมาในปี1977ฮิปโปแคร์ได้รับการตั้งชื่อสกุลว่าโคลอปซิสที่แปลว่าคล้ายหมูป่านั่นเองฮิปโปแคร์กับยางไฟสโตนฮิปโปแคร์ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีประวัติเชื่อมโยงกับยางรถยนต์ยี่ห้อดังยางไฟสโตนโดยเจ้าของบริษัทยางไฟสโตนฮาวีไฟสโตนเขาดำเนินกิจการสวนยางขนาดใหญ่ในประเทศไลบีเรียเขาได้จับฮิปโปแคร์เพศผู้ตัวหนึ่งจากไลบีเรียและถูกตั้งชื่อว่าบิลลี่ฮาวีได้มอบบิลลี่ให้เป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีคาวินคูลิชซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่30ในปี1927บิลลี่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่สวนสัตว์แห่งชาติในวอชิงตันดีซีและมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะสัตว์เลี้ยงของประธานาธิบดีมิลลี่เสียชีวิตลงในปี1955โดยมันผลิตทายาทไว้มากถึง23ตัวนั่นหมายความว่าหากเราเห็นฮิปโปแคร์ในสวนสัตว์ของสหรัฐอเมริกาพวกมันล้วนเป็นลูกหลานของบิลลี่นั่นเองวันฮิปโปแคร์เพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าในทุกๆปีจะมีวันสำคัญของฮิปโปแคร์หนึ่งวันในปี2015กองทุนสัตว์ป่าโลกกำหนดให้มีวันฮิปโปแคร์ขึ้นในวันที่8เมษายนของทุกปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ฮิปโปแคร์ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษอีกชนิดหนึ่งทั้งในแง่ของความน่ารักและในแง่ที่มันเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นั่นเองญาติใกล้ชิดที่สุดของวานฮิปโปจัดอยู่ในอันดับสัตว์กีบคู่เช่นเดียวกับวัวแพะกวางและหมูแต่จากการวิจัย DNA ล่าสุด
ได้พิสูจน์ความเชื่อมโยงระหว่างวาฬและฮิปโปโดยพบว่าพวกมันมีบรรพบุรุษร่วมกันคือสัตว์กึ่งน้ำที่ต่อมาจะวิวัฒนาการเป็นวาฬเมื่อ55ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของวาฬที่เดินได้แยกออกเป็น2ทิศทางทิศทางหนึ่งจะกลายมาเป็นวาฬที่อาศัยในน้ำและอีกทิศทางหนึ่งคือสายของเอนทาโคเทเรสซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่มีหน้าตาแปลกประหลาดสัตว์ในกลุ่มนี้ในปัจจุบันสูญพันธุ์ไปจนหมดสิ้นแล้วซึ่งมีเพียงฮิปโปเท่านั้นที่ยังหลงเหลืออยู่มีครีมกันแดดประจำตัวเราจะเห็นว่าหมูเด้งและแม่บนตัวมักจะเป็นฟองเมือกๆเหมือนกับฟอกสบู่แท้จริงแล้วนี่คือคุณลักษณะพิเศษของฮิปโปใต้ผิวหนังของฮิปโปจะมีต่อมพิเศษสำหรับผลิตสารคัดหลั่งที่เรียกว่า blood sweat หรือเหงื่อเลือดออกมาชโลมผิวถึงจะได้ชื่อว่าเหงื่อเลือดแต่สารนี้ไม่ใช่ทั้งเหงื่อและเลือดแต่เป็นสารที่ประกอบไปด้วยกรดฮิปโปซูดอริกและกรดนอฮิปโปซูดอริกที่มีสีแดงและสีส้มสารคัดหลั่งนี้ทำหน้าที่เป็นครีมกันแดดป้องกันรังสี UV ทั้งยังให้ความชุ่มชื้นและเย็นสบายแก่ผิวหนังและยังช่วยป้องกันแมลงได้อีกด้วยลูกฮิปโปต้องกินอึแม่ฮิปโปถูกจัดเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเทียมเพราะพวกมันมี3กระเพาะต่างจากสัตว์เคี้ยวเอื้องแท้ซึ่งมี4กระเพาะฮิปโปก็ใช้กระเพาะอาหาร2ส่วนต้นเป็นถุงเพาะเลี้ยงแบคทีเรียใช้สำหรับหมักย่อยเซลลูโลสจากพืชซึ่งลูกฮิปโปจะไม่มีแบคทีเรียนี้ในทางเดินอาหารดังนั้นลูกฮิปโปอย่างหมูเด้งจึงต้องกินอึแม่เพื่อรับแบคทีเรียไว้ช่วยย่อยอาหารนั่นเองครับฮิปโปแคระเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่จริงอยู่ที่ฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์อันตรายพวกมันฆ่าคนได้มากกว่าสัตว์ขนาดใหญ่ชนิดอื่นในแอฟริกาต่างจากญาติตัวใหญ่ของมันฮิปโปแคระไม่ก้าวร้าวและค่อนข้างเชื่องในที่เลี้ยงและไม่เคยมีบันทึกการทำร้ายมนุษย์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเหตุความรุนแรงที่เกิดจากฮิปโปแคระมีเพียงรายงานครั้งเดียวจากสวนสัตว์จอห์นบอลในรัฐมิชิแกนเมื่อเดือนกันยายนปี2023ที่พบว่าฮิปโปแคระเพศผู้ที่มีชื่อว่าจาฮารีได้ลงมือสังหารซิตาทุงกาซึ่งเป็นแอนทิโลปชนิดหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้พยายามนำพวกมันมาเลี้ยงรวมในคอกเดียวกันในธรรมชาติเมื่อถูกศัตรูคุกคามฮิปโปแคระจะอ้าปากโชว์คิ้วขนาดใหญ่หันใส่ศัตรูที่คิดจะเข้ามาโจมตีมันนั่นก็เพียงพอที่จะไล่ศัตรูให้ถอยห่างจากมันได้แล้วโดยปกติแล้วฮิปโปแคระจะขี้อายและชอบหนีมากกว่าแต่ถ้าจนตัวหรือถูกกดดันให้ต้องสู้จริงๆฮิปโปแคระก็พร้อมจะเผชิญหน้าเพื่อปกป้องตัวเองจากผู้รุกรานแน่นอนว่าด้วยเขี้ยวยาวเกือบฟุตและน้ำหนักร่วม200กิโลกรัมการโจมตีของฮิปโปแคระก็เพียงพอที่จะทำให้ศัตรูบาดเจ็บสาหัสหรือถึงตายได้เลยที่เราเห็นพี่เลี้ยงหรือซูคิปเปอร์สามารถเล่นกับน้องหมูเด้งและคุณแม่ของเขาได้นั่นเป็นเพราะว่ามีการสร้างความคุ้นชินมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่รุ่นแม่น้องฮิปโปแคระในสวนสัตว์เขาเขียวจึงไม่ได้มองว่าพี่เลี้ยงเป็นภัยคุกคามนั่นเองแต่ถ้าเป็นมนุษย์คนอื่นๆก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้แบบนั้นได้ครับสรุปว่าถึงแม้ฮิปโปแคระจะไม่เคยมีประวัติการทำร้ายมนุษย์แต่ก็นับว่ามีความอันตรายในระดับหนึ่งการรักษาระยะห่างและคำนึงถึงความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติในธรรมชาติมีฮิปโปแคระหลงเหลืออยู่เพียงไม่ถึง 2,500 ตัวซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าฮิปโปโปเตมัสประมาณ50เท่าชาวพื้นเมืองมักจะล่าฮิปโปแคระเพื่อเอาเนื้อมากินไม่ต่างจากการล่าหมูป่าซึ่งการล่านี้กลายเป็นปัญหาที่เลวร้ายตั้งแต่ในช่วงสงครามกลางเมืองในไลบีเรียและโกตดิวัวในช่วงปี1989และกินระยะเวลายาวนานถึงปี2011เมื่อผู้คนต้องต่อสู้และอพยพเมื่ออาหารขาดแคลนสัตว์ป่ามากมายรวมถึงฮิปโปแคระจึงถูกล่าเพื่อนำเนื้อไปทำเป็นอาหารโชคดีที่ฮิปโปแคระบางส่วนสามารถหาที่หลบภัยในอุทยานแห่งชาติได้นอกจากมนุษย์แล้วฮิปโปแคระ
มีนักล่าตามธรรมชาติเพียงชนิดเดียวนั่นคือเสือดาวภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดคือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยการตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงการเกษตรที่เข้ามาแทนที่ป่าไม้การทำเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่างๆก็ทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อนสารเคมีฮิปโปแคระต้องกินพืชประมาณ 40-50 กิโลกรัมในทุกๆวันเมื่อมนุษย์แผ่วถางทำลายป่าแหล่งอาหารตามธรรมชาติจึงไม่เพียงพอสำหรับให้ฮิปโปแคระเหล่านี้ได้เจริญเติบโตในปัจจุบันฮิปโปแคระถูกจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีแดงของ IUCN สวนสัตว์คือทางรอดจากการสูญพันธุ์ในสภาพธรรมชาติป่าไม้ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกฮิปโปแคระกำลังถูกทำลายและแหล่งน้ำก็ปนเปื้อนมลพิษอีกทั้งยังถูกล่าเพื่อนำมาเป็นอาหารโดยคนพื้นเมืองแต่โชคดีที่ฮิปโปแคระสามารถขยายพันธุ์ได้ดีในสวนสัตว์ฮิปโปแคระตัวแรกถูกนำมายังยุโรปในปี1873แต่ฮิปโปแคระตัวแรกนี้ได้เสียชีวิตลงในเวลาไม่นานหลังจากที่มันมาถึงยุโรปหลังจากนั้นก็มีการนำฮิปโปแคระจากแอฟริกาตะวันตกมายังยุโรปอีกครั้งในปี1912โดยสวนสัตว์บาเซิลในสวิตเซอร์แลนด์เป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงฮิปโปแคระโดยพวกมันถูกส่งไปยังสวนสัตว์เยอรมนีเป็นแห่งแรกและหลังจากนั้นก็ถูกส่งไปยังสวนสัตว์หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งพวกมันก็เติบโตได้ดีเช่นกันในปัจจุบันสวนสัตว์ทั่วโลกมีการเพาะเลี้ยงฮิปโปแคระได้ประมาณ350ตัวฮิปโปแคระเป็นที่นิยมเลี้ยงเนื่องจากมันมีขนาดเล็กกว่าฮิปโปโปเตมัสซึ่งหมายความว่าฮิปโปแคระต้องการพื้นที่น้อยกว่าและกินอาหารน้อยกว่ามากและด้วยความที่มันตัวเล็กกว่าฮิปโปโปเตมัสมีความน่ารักมีความตะมุตะมิมากกว่าโดยเฉพาะตอนที่มันยังเป็นลูกฮิปโปจึงทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นรู้สึกประทับใจไปตามๆกันโดยพบว่าฮิปโปแคระมีอายุไขในที่เลี้ยงได้ยืนยาวมากถึง 42-55 ปีเลยทีเดียวซึ่งมีอายุยืนยาวกว่าที่อาศัยอยู่ในป่าเสียอีกแต่อย่างไรก็ตามยังมีความจำเป็นในการปกป้องถิ่นอาศัยตามธรรมชาติเพื่อที่ฮิปโปแคระจะไม่หายไปจากถิ่นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของมันและให้พวกมันได้มีชีวิตอยู่ในบ้านเกิดได้แบบสงบสุข